ขียนไหล่ยังไงไม่ให้ไหล่หักอีกหนึ่งบทเรียนที่หลายๆคนถามถึงท่ายกแขนหลายๆคนเขียนออกมาแล้วดูไหล่หักสัดส่วนผิดไม่รู้จะเขียนยังไงมองภาพรวมไม่ออกถ้าใครติดปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาคลิปนี้มีคำตอบเราจะบอกเทคนิคการเขียนตั้งแต่การมองและการทำความเข้าใจเรื่องของโครงสร้างช่วงบนในแบบเบื้องต้นเป็นคลิปที่นำมาฝากตัดมาจากบรรยากาศคอร์สสอนมังงะกับอีกหนึ่งบทเรียนที่หลายๆคนถามถึงกันเข้ามาสวัสดีครับพบกับผมครูหลิวจากสถาบันสอนเดอะเซวันสถาบันสอนดิจิตอลเพ้นท์มังงะปั้นฟิกเกอร์มาที่เดียวครบทุกความต้องการนี้เราก็มีเป็นทริคและเทคนิคในการสอนเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่น้องๆถามสดกันเข้ามาและอยากให้เราสอนเขียนณตรงนั้นเลยที่นี่เราเน้นการสอนแบบเข้มข้นกับหลักสูตรการสอนที่ออกแบบมาเพื่อสอนในระบบออนไลน์แบบโดยเฉพาะและก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ศรัทธาในเราแล้วตั้งใจที่จะมาเรียนและอัพสกิลและวันนี้สำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าแต่หลายคนเคยถามมาที่อินบ็อกซ์เพจเซวันอยากให้เราสอนเรื่องของการยกแขนเพราะหลายๆคนติดปัญหาน้องๆมือใหม่เนี่ยติดปัญหาเยอะมากก็คือการเขียนยกแขนแล้วเขียนออกมาแล้วดูแปลกๆแน่นอนครับถ้าเราไม่เข้าใจกระบวนการของร่างกายเนี่ยเขียนออกมายังไงก็ดูไหล่หักแน่นอนฉะนั้นวันนี้พี่จะมีทริคและเทคนิคจากห้องสอนคอร์สมังงะของเรามาฝากกับน้องๆเพื่อได้ให้เอากลับนำไปฝึกที่บ้านได้แน่นอนเป็นสเต็ปและอธิบายกันแบบง่ายๆเพื่อให้พวกเราทุกๆคนสามารถเอากลับไปฝึกอยากรู้ว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่ผมเอามาถ่ายทอดให้กับน้องๆในคลาสเรียนของเราติดตามได้ที่คลิปของเราครับบอกเลยว่าเมื่อคุณดูเสร็จคุณจะสามารถเริ่มต้นฝึกเองและเข้าใจมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจ้าหลิวครับช่วยสอนผมอย่างนึงได้ไหมครับว่าไงไออยากให้ช่วยสอนไอแบบว่าถ้ายกแขนอย่างเงี้ยครับมาถ้ายกแขนขึ้นมาคือผมไม่รู้ตรงกล้ามเนื้อตรงช่วงไหล่ช่วยสอนหน่อยครับอ่ะวันนี้จะพาเรียนรู้เรื่องของการยกแขนไม่ใช่เราที่เป็นคนเดียวนะที่ถามว่ายกแขนยกไงหลายคนยกมาแล้วอย่างพี่ตอนเป็นเด็กที่บอกว่าพี่เขียนท่ายกแขนแล้วแบบรุ่นพี่ทักบอกหลิวไหล่มันหักเราก็งงเฮ้ยไหล่มันหักยังไงวะเนี่ยไหมงงก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกระบวนการก่อนของร่างกายเราว่าร่างกายเรามันมีระบบการทำงานยังไงบ้างต้องรู้กลไกก่อนไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีเรามองเห็นเรายกแขนเราเห็นแค่ข้างนอกข้างนอกมันคือผิวหนังแต่เราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจริงๆแล้วอะไรที่มันทำให้ยกแขนเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่มันยกแขนเราขึ้นคราวนี้เราจะมาดูทริคสั้นๆง่ายๆผ่านบรรยากาศคอร์สมั่งอ่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจระบบก่อนหนึ่งวงกลมอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้นี่คือดวงดาวเหรอไม่ใช่1 2 3นี่คือตัวเลขเราลองหลับตานึกภาพเราต้องรู้ก่อนว่าไหล่มันเคลื่อนที่ได้แต่หลายคนไม่รู้ว่าไหล่มันเคลื่อนที่ได้แต่จริงไหล่มันเคลื่อนที่ได้นะครับนะถ้ามันเคลื่อนที่ไม่ได้เราจะยกแขนไม่ขึ้นอันนี้สำคัญต้องรู้ก่อนมันเป็นเรื่องของระบบของข้อต่อเอาเลข2แล้วกันเลข2คือตรงนี้เลข2ให้เรานึกถึงคนยกน้ำหนักที่ขึ้นมาตรงกลางคือตรงนี้ตรงกลางคือตรงนี้นะเสร็จปุ๊บเลข1คือยกขึ้นและเลข3คือยกลงถูกต้องในมุมตรงไหปลามันขึ้นอย่างนี้ได้ขึ้นลงได้อย่างนี้โอเคไหมนั่นคือกระบวนการของมันคือ1อันที่2คือเราเอากล้องย้ายขึ้นมาข้างบนเป็นมุมท็อปก็คือเหนือหัวเราอันเดียวกันเลยอย่างนี้เหมือนเดิมแต่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นไฮปลามันเคลื่อนที่ได้2จังหวะข้างหลังไปอย่างนี้ได้ป่ะไม่ได้แล้วได้แค่ข้างหน้าเราจะไปทำนี้กับข้างหลังได้ไหมไม่ได้เรารู้ว่าเนี่ยมันไปไม่ได้นะเนี่ยมันได้แค่ข้างหน้าคือมันอย่างนี้คือมันมีองศาของการทำงานของมันที่จำกัดก่อนที่เราจะเขียนท่าโพสเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเรามีขอบเขตหรือขีดจำกัดมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเขียนทรงเดชไปโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องพวกนี้คิดว่ามันเขียนรูปแค่ในกระดาษมันบอกไม่ได้เนี่ยว่าเขียนผิดแล้วโอ้เจ็บเราต้องรู้สึกด้วยตัวเองเราต้องรู้ว่าตัวละครเราเริ่มเจ็บแล้วถ้าเรามีเรื่องของพวกนี้อยู่ในหัวเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราเขียนผิดแล้วแขนไหล่มันเริ่มหักแขนมันเริ่มหักแล้วฉะนั้นเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็อย่างนี้โอเคไหมญี่ปุ่นสอนพี่บอกว่าตอนที่พี่ทำงานญี่ปุ่นสอนบอกว่าเวลาเราแสดงอารมณ์เนี่ยมันแสดงด้วยใบหน้าไม่เพียงพอร่างกายต้องไปด้วย
นึ่งนั่นคือหายปลาอ่ะไปไงเป็นยังไงเอามาดูสมมุติเวลาที่เราเศร้าเนี่ยหายปลาเราจะตกถูกป่ะเนี่ยเราเศร้าหายปลาจะคว่ำลงอย่างนี้เป็นลักษณะนี้นี่คือเขียนให้มันเวอร์เป็นการ์ตูนเนี่ยนะถ้าว่าเราฮึกเหิมไอ้นี่ฮึกเหิมอันนี้มันตัวจริงอย่างนี้ฮึกเหิมมันต้องอย่างนี้สมมุติอย่างเงี้ยฮึกเหิมนะนี่หายปลาจะเป็นอย่างนี้โอ้โหขึ้นเลยอันนี้ให้ดูเป็นโครงเป็นซูเปอร์ไซย่าเลยเห็นไหมเก็ตไหมเวลาฮึกเหิมหายปลาจะยกขึ้นเวลาเราเศร้าหายปลาจะตกนั่นคือเราทำความเข้าใจกับกระบวนการมันก่อนที่เราจะเริ่มลงมือเขียนอ่ะคราวนี้พี่จะเขียนละสมมุตินี่คือลำตัวนี่คืออกไหปลาแล้วก็อกนี่ก็คือไหล่แบบคร่าวๆนะคร่าวๆคราวนี้ถ้าเราเห็นตามที่พี่บอกในตอนแรกเราจะรู้แล้วว่าไหปลาตอนนี้มันอยู่เป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงปกติคราวนี้พอเราจะยกเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนมันยกพอยกปุ๊บเนี่ยนี่คือไหล่นี่คือไหล่พอยกไหล่ต้องขึ้นอย่างนี้ถูกไหมไหปลาตรงนี้ก็จะขึ้นอกที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ในตอนต้นจำไว้เลยมันไม่เป็นอย่างนี้ตลอดนะมันจะเป็นแค่ตอนท่ายังไม่ทำท่าแต่ถ้ายกขึ้นมาไหล่อกมันจะเปลี่ยนทิศเป็นอย่างนี้ตัดขึ้นมาตรงนี้นี่อกมันจะบี้ขึ้นมาเลยนี่คือกล้ามเนื้อตรงอกขึ้นมาอย่างนี้เสียบกับแขนก็เป็นทรงกระบอกขึ้นมาแล้วตรงนี้หยดน้ำกับหัวเป็นไหล่นี่ตรงนี้เป็นหยดน้ำกับหัวเป็นไหล่ตามหลักอนาโตมีนี่คือเส้นเอ็นคอนี่คือช่วงท้องสะบัดลงมาตรงนี้จะเป็นปีกคราวนี้เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเกิดการยกขึ้นฉะนั้นตรงนี้จำไว้เลยว่าอกกับวงกลมไอ้อันตรงเนี้ยที่เรียกว่าไหล่เนี่ยมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันมันเชื่อมเวลามันดึงอ่ะมันยกขึ้นอ่ะไอเนี้ยมันจะยกตามไปด้วยมันจะไม่มีทางหรอกที่เรายกแขนขึ้นแล้วอกอยู่สมบูรณ์เหมือนเดิมสวยงามนึกออกใช่ไหมคราวนี้พอพี่เขียนเป็นเส้นสวยๆเดี๋ยวเขียนเป็นเส้นสวยๆให้ดูนี่คือเส้นเอ็นคอปีกหลังไหปลากระดกขึ้นอย่างนี้วิ่งขึ้นมาไหลแขนไม่ได้เน้นกล้ามเนื้ออะไรเยอะนะเอาแบบปกติอกตรงนี้ก็คือไหล่อันนี้อันเดียวกันนี่เป็นปีกหลังลงมาปื๊ดลงมาตรงนี้ชายโครงซิกแพคกล้ามเนื้อใต้รักแร้นี่มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้มันจะประมาณอย่างนี้นะที่ร่างไว้เดี๋ยวพี่เซฟให้ฉะนั้นก็อย่างที่พี่บอกนะเราต้องคำนึงถึงนี่ก่อนเลยการเคลื่อนไหวของไหปลาว่ามันมีขอบเขตหรือขีดจำกัดแค่ไหนนะครับนะทำความเข้าใจกับมันทวนให้ดูอีกรอบนึงนี่ไหปลาฟื้นขึ้นลงได้อย่างนี้สองจังหวะนะ
สองจังหวะแล้วก็หายปลาร้ามันแสดงอารมณ์ได้เวลาเราเศร้ามันก็จะหายปลาร้าก็จะเป็นตัว V คว่ำลงมาก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าว่าเราฮึกเหิมมันก็จะเป็นตัว V ที่ชี้ขึ้นก็จะเป็นประมาณอย่างนี้สังเกตเอาอันนี้เศร้าโกรธฉะนั้นต้องจำเรื่องความสัมพันธ์ของมันด้วยอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้จำไว้ว่าอกกับไหปลามันเป็นแพ็กเกจเดียวกันมันจะเชื่อมมาด้วยกันเวลาที่เราเขียนประมาณอย่างนั้นโอเคไหมพอได้อยู่นะเดี๋ยวพี่ส่งให้เป็นไงบ้างครับสับคลิปที่เราเอามาฝากเพื่อนๆก็หวังว่าเทคนิคนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยได้นำกลับไปฝึกกันเองที่บ้านได้และเมื่อวันหนึ่งพร้อมเราก็อาจจะมาได้เจอกันในห้องสอนคอร์สบางอะของเราสับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปความรู้นั้นที่เรามาฝากกับเพื่อนๆก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆและคลิปความรู้ดีๆที่เอามาฝากกับเพื่อนๆโอกาสหน้าจะเป็นคลิปความรู้อะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับผมครูหลิวจาก The Series 1